เป็นภาพที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นแล้วรู้สึกอิจฉาชาวฮังการีกันพอสมควรหลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020นัดระหว่างฮังการีพบโปรตุเกสแล้วเห็นกองเชียร์ชาวฮังการีแห่เข้าไปชมและเชียร์ทีมชาติของตัวเองกันราว 55,000 คนเกือบเต็มความจุของสนามเฟเรนซ์ปูสกัสในกรุงบูดาเปสต์ที่ 67,215 คนในสถานการณ์ที่หลายประเทศยังคงล็อกดาวน์รักษาระยะห่างเพราะเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดแม้บางสนามที่ใช้แข่งขันจะอนุญาตให้พลเมืองเข้าได้บางส่วนแต่ที่ฮังการีกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นฮังการีเป็นเพียงไม่กี่ชาติในยุโรปที่มีการฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองเกินครึ่งของประชากรทั้งหมดโดยพบว่ามีพลเมือง 5,363,124 คนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วและในจำนวนนั้นมี 4,271,990 คนได้รับครบ2เข็มจากประชากรทั้งสิ้นกว่า 9,770,000 คนซึ่งฮังการีได้เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคให้แก่ประชาชนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2563และยังไม่ลังเลที่จะดำเนินการใช้วัคซีนอีกหลายยี่ห้อทั้ง AstraZeneca Oxford Sinopharm Moderna Janssen ไปจนถึง Sputnik V และ CanSino ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศล่าสุด16มิถุนายน2564มี107คนเสียชีวิต9คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 87,209 คนกำลังรักษาตัว 44,364 คนและเสียชีวิต 29,944 รายและเมื่อยอดผู้ติดเชื้อรายวันต่ำลงทางรัฐบาลก็ได้ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งร้านค้าร้านอาหารสปาโรงภาพยนตร์และอื่นๆต่างกลับมาเปิดได้อีกครั้งและยังให้ชาวฮังการีไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านอีกต่อไปนอกจากนี้วิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีก็ได้คืนความสุขให้กับแฟนบอลด้วยการอนุญาตให้เข้าไปเชียร์ทีมชาติที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกฟุตบอลยูโรได้ครั้งแรกในรอบ44ปีแต่ก็ยังอยู่ในมาตรการที่เข้มงวดอย่างยิ่งโดยผู้เข้าชมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2โดสและมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนวันแข่งนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมแฟนบอลทั่วโลกถึงได้เห็นชาวฮังการีแห่เข้าไปเชียร์ทีมรักแบบไม่ต้องใส่หน้ากากหรือเว้นระยะห่างเหมือนกับชาติอื่น